นะคะอ่ะมากันที่หนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆก็ประท้วงกันสำหรับการลาออกของหนุ่มวันโฮนะคะหล่อจากวง Monster X นั่นเองนะคะอ่านด้วยเหตุใดไปติดตามค่ะครับอันนี้เพิ่งรู้ไงเนี่ยนี่ยังไม่ได้อัปเดตเลยโอ้เป็นข่าวล่าสุดเลยนะคะเรื่องของการลาออกจากวง Monster X อย่างกระทันหันของวอนโฮค่ะนอกจากทำให้แฟนๆรวมตัวกันลงชื่อเพื่อให้วอนโฮอยู่ต่อกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะล่าสุดค่ะเหล่าแฟนคลับก็ได้มารวมตัวกันในบริเวณด้านหน้าของตึก Starship Entertainment ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนเพื่อเป็นการประท้วงการที่ทางวอนโฮลาออกจากวงค่ะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเชื่อกันว่าถูกทางต้นสังกัดกดดันซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประท้วงการออกจากวงของวันโฮเท่านั้นแต่ว่าเป็นการให้การสนับสนุนของวง Monster X อีกด้วยค่ะในการรวมตัวกันของเหล่าแฟนคลับนะครับในครั้งนี้ได้มีการฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับมินฮยอกนะครับที่เกิดในวันที่3พฤศจิกายนก่อนที่จะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการด้วยส่วนการประท้วงในครั้งนี้ทั้งกลุ่มแฟนคลับทุกๆคนเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจุดประสงค์หลักไม่ได้อยู่ที่ต้องการให้วอนโฮอยู่ต่อเท่านั้นแต่ว่าวง Monster X จะต้องเป็นบอยกรุ๊ปที่มีสมาชิก7คนและจะต้องมีวอนโฮอยู่ในวงเนื่องจากไม่มีใครที่สามารถแทนที่ของวอนโฮได้ครับ